ในบทบาทที่ทำมานะคะในตอนแรกเลยเนี่ยจริงตัวหน่อยเองนะคะก็ทำงานเรื่องเกี่ยวกับการบังคับให้สูญหายในบริบทอื่นนะคะเช่นกรณียาเสพติดโดยมี3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องยอมรับว่ากรณีทั้ง9รายเนี่ยเราไม่เคยได้รับคำร้องขอให้เข้ามาดูแลหรือว่าช่วยเหลือคดีนะคะมันก็เป็นข้อจำกัดที่เราอาจจะไม่สามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานที่มันเป็นแพทเทิร์นหรือมันเป็นรูปแบบเพื่อให้เกิดการป้องกันได้นะคะก็โดยส่วนตัวเนี่ยไม่รู้จักวันเฉลิมแต่ว่าก็เห็นความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจของคุณเจนแล้วก็ผู้ใกล้ชิดนะคะที่ทำให้เรื่องราวของวันเฉลิมเนี่ยต้องบอกจริงว่าสามารถจะยุติการอุ้มหายผู้ลี้ภัยไปได้นะคะต้องยอมรับว่าด้วยแรงและพลังของญาติและผู้ใกล้ชิดจริงๆนะคะที่ทำให้เราไม่มีการอุ้มหายกรณีที่10หลังจากที่รัชกาลที่9ได้สวรรคตไปแล้วนะคะปรากฏการณ์เหล่านั้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้มีคนหวาดกลัวมากๆจนกระทั่งแบบนี้นะคะเราก็ต้องยอมรับว่าเคสต่างๆที่เราช่วยติดตามเนี่ยก็มีความยากลำบากเพราะทั้ง9กรณีเกิดจากการหายไปของผู้ลี้ภัยซึ่งไปหลบหนีหมายจับหรือการถูกดำเนินคดีข้อหาร้ายแรงนะคะหลายๆคนเนี่ยมีประวัติของการรณรงค์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสามพันธรัตน์รณรงค์เรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการปฏิรูปกระบวนการที่ทำรวมทั้งมาตรา112ด้วยนะคะแพทเทิร์นหรือรูปแบบแบบนี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่ก็มีวันเฉลิมจะเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะมันเป็นความหวาดกลัวของทั้งสังคมก็ต้องขอขอบคุณญาติแล้วก็ผู้ใกล้ชิดนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันมีกรณีที่เราจะต้องไปสืบหาข้อเท็จจริงจากการร้องเรียนต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนว่าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้ริเริ่มในการจัดให้มีทนายความที่ฝั่งกัมพูชาก่อนเรื่องมันเกิดที่กัมพูชาแม้ว่าเจนจะมีหลักฐานชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดคุยกันในทางโทรศัพท์ไลน์ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธว่าเจนไม่ได้คุยโทรศัพท์ไลน์แล้วมีเสียงเขาเรียกว่ามีบันทึกติดต่อกัน16นาทีไม่มีใครปฏิเสธหลักฐานนี้นะคะไม่มีใครมากล่าวหาเลยว่าเจนโกหกเจนปลุกเรื่องขึ้นมาไม่มีใครปฏิเสธข้อจริงแต่จนปัจจุบันสถานะของวันเฉลิมก็ยังคลุมเครือว่าเขาอยู่ที่กัมพูชาหรือเปล่าและหายไปจากกัมพูชาหรือเปล่าการร้องเรียนของเจนนะคะที่มอบอำนาจให้กับทนายความที่ฝั่งกัมพูชาเพื่อยื่นให้กับเขาเรียกว่าศาลไต่สวนระบบอาจจะมีช่องนะคะให้เราสามารถไปร้องเรียนให้ศาลหรือผู้พิพากษาทางกัมพูชาเนี่ยทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนสืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงนะคะเราก็ไปยื่นเรื่องคดีที่ฝั่งนั้นแต่การมันก็ทุกครั้งเราไปเราก็หวังนะคะว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนไปแล้วเขามีอำนาจหน้าที่นะคะในการตรวจสอบแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นรัฐสมาชิกในพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองไม่ให้บุคคลสูญหายเขามีหน้าที่ที่จะต้องค้นหาความจริงจนบัดนี้ศาลกัมพูชายังไม่สามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานต่อจากที่เจนรวบรวมนะคะเราหอบกันไปหลายร้อยหน้ามีทั้งภาษาไทยภาษากัมพูชาแต่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นหลักฐานชุดเดียวกันกับที่ทนายบีแล้วก็ทนายสิทธิ์ทนายความเพื่อสิทธิชนตัดสินใจที่จะเอากลับมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยความยากลำบากก็คือมันมีทั้งสองประเทศที่มีหน้าที่เพราะว่าวันเฉลิมเป็นพลเมืองไทยและวันเฉลิมหายไปจากประเทศที่ลงนามในอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้สูญหายการปกป้องไม่ให้บุคคลบังคับให้สูญหายช่องว่างที่มันหายไปมันคือความร่วมมือกันระหว่างรัฐไทยกับรัฐกัมพูชาซึ่งเราเห็นทุกคนเห็นหมดค่ะว่าเป็นความยากลำบากอัยการบอกว่าไม่สามารถจะเดินทางไปกัมพูชาได้เพราะว่าโควิดทำไมเราไปได้ DSI บอกว่า
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เรียกสอบข้อเท็จจริงหลายคนมากเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในวาระหนึ่งแต่สุดท้ายก็เก็บเข้าเกฟไปอีกอ้างว่าไม่สามารถที่จะได้รับการอนุมัติให้เดินทางออกนอกประเทศไปรวบรวมพยานหลักฐานได้แต่พวกเราเห็นไหมคะว่าการเดินทางของหัวหน้ารัฐบาลของไทยกับกัมพูชาภายหลังที่มีการเลือกตั้งและมีการจัดตั้งรัฐบาลง่ายมากง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากจะไปแวะกินข้าวกันที่ไหนก็ง่ายมากระหว่างประธานสภานายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านพบกันง่ายมากแล้วทำไมหลักฐานพยานที่เราได้รวบรวมในฐานะญาติไม่สามารถระบุได้ขอสองเรื่องเองนะคะที่เราต้องการสองเรื่อง1วันเฉลิมอยู่ที่กัมพูชาในวันที่4มิถุนายนเวลา6โมงเวลา4โมงเย็นจนกระทั่งคุยกับเจนแล้วก็ถูกอุ้มหายไปมีภาพบันทึกวิดีโอที่เห็นรถ2คันมีภาพบันทึกยามที่อยู่หน้าคอนโดมีลักษณะพยายามจะเข้าไปช่วยแล้วก็ถอยหลังออกถอยหลังเข้าด้วยความหวาดกลัวมีบทสัมภาษณ์ผู้เห็นเหตุการณ์โดยสำนักข่าวต่างประเทศที่อยู่ที่กัมพูชาหลักฐานเหล่านี้ไม่เพียงพอที่ทั้งสองประเทศจะสรุปว่าวันเฉลิมอยู่ที่กัมพูชาและหายตัวไปจากกัมพูชาจากอำนาจหน้าที่ของทั้งหน่วยงานทั้งหลายในฝั่งไทยและอำนาจหน้าที่ของฝั่งกัมพูชาที่มีพันธกรณีกับองค์กรระหว่างประเทศนะคะก็โดยสรุปก็คือ1ความคลุมเครือเวลานี้วันนี้เมื่อ4ปีที่แล้วมีแค่ไหนก็ยังอยู่ที่เดิมไม่มีการระบุอย่างชัดเจนและเป็นทางการว่าวันเฉลิมอยู่ที่กัมพูชามีข้อมูลเผยแพร่ต่อไปด้วยนะคะว่าวันเฉลิมถือพาสปอร์ตชาวกัมพูชาที่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้สามารถเดินทางไปพบพี่เจในต่างประเทศเพื่อพูดคุยกันเรื่องทางออกของผู้ลี้ภัยที่อยากที่จะเติบโตในธุรกิจกิจการแล้วก็อยากที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะการริเริ่มธุรกิจที่จะทำด้วยกันไปพบกันที่ต่างประเทศพาสปอร์ตไม่ปลอมค่ะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคนที่มีพาสปอร์ตคนไทยที่มีพาสปอร์ตกัมพูชาได้มาด้วยวิธีใดและต้องใช้เงินมากขนาดไหนและจะต้องเป็นคนระดับไหนที่จะสามารถมีพาสปอร์ตได้โดยสรุปก็คือการสืบสวนสอบสวนที่เป็นพันธะและเป็นหน้าที่ของทั้งสองประเทศยังล้มเหลวแล้วก็ยังทำให้สถานะนะคะความเป็นวันเฉลิมยังคุมเรืออยู่จนตอนนี้อาจจะขอเพิ่มอีกนิดนึงคล้ายๆกับกรณีบิลลี่นะคะไม่ว่าพยานหลักฐานจะมีกี่พันหน้าถ้าไม่มีความมุ่งมั่นทางการเมืองและไม่มีระบบตุลาการหรือระบบศาลที่เป็นอิสระความคุมเครือของคนสูญหายก็ยังอยู่กับสังคมไทยต่อไปนะคะและในตอนนี้เรายังหมายถึงการอุ้มข้ามประเทศหรือกรณีที่มีนักกิจกรรมจากต่างประเทศมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ถูกอุ้มหายไปในประเทศต้นทางเป็นปรากฏตัวอยู่ในเรือนจำก็ยังมีปรากฏอยู่นะคะจริงๆเราอยากให้ผู้ลี้ภัยทุกคนผู้หนีหมายจับทุกคนได้รับการปฏิบัติเหมือนเสี่ยแป้งนะคะได้รับความปลอดภัยได้รับการคุ้มครองได้รับการติดตามจากสื่อมวลชนจนกระทั่งทุกคนรับรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนในทุกๆวินาทีตั้งแต่ถูกจับซึ่งก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายไทยนะคะแล้วก็พัฒนามามีพรบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วทำได้ตั้งแต่ก่อนมีกฎหมายนี้ก็ทำได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะว่าข้อเท็จจริงต่างๆยังไม่เป็นทางการและยังไม่มีการยอมรับว่ามันเฉลิมอยู่ที่ฝั่งกัมพูชาในวันที่หายนะคะและมีเกิดการอุ้มหายเกิดการลักพาตัวโดยเจ้าหน้าที่นะคะของกรณีวันเฉลิมในวันนั้นขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะพอดีทางประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นรัฐภาคีในสัญญาว่าด้วยเรื่องการป้องกันไม่ให้บุคคลสูญหายนะคะแล้วเขาก็เพิ่งจะเข้าสู่ระบบการทบทวนรายงานมีข้อเท็จจริงอันนึงซึ่งสำคัญม
แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศกัมพูชาไปรายงานที่ UN นะเขาได้ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการที่ประเทศไทยกำลังจะต้องเข้าไปให้รายงานนะคะว่าจากการสืบสวนสอบสวนของประเทศกัมพูชาไม่มีการบังคับให้สูญหายจากเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาอันนี้ก็คงต้องฝากพวกเราตีความกันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงสามารถที่จะรายงานโดยวาจากับทางคณะกรรมการว่าเรื่องการป้องกันไม่ให้คนสูญหายว่ายืนยันชัดเจนว่าไม่มีการบังคับให้สูญหายในวันเฉลิมจากการกระทำของเจ้าหน้าที่กัมพูชาถ้าสืบสวนสอบสวนได้ชัดขนาดนี้จะเป็นเอกชนรายไหนเจ้าหน้าที่รัฐอื่นก็เป็นหน้าที่ของประเทศกัมพูชาที่จะต้องสืบสวนสอบสวนและเปิดเผยข้อเท็จจริงให้กับญาติที่ไปร้องเรียนไปแล้วที่ศาลกัมพูชาเพราะแพทเทิร์นหรือเป็นระบบแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยนะอย่าลืมว่าเรามีเหตุการณ์การปราบปรามยาเสพติดนะคะอย่าลืมเรื่องถีบตรงเขาเขาลงถังแดงนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีพฤษภาธมินก็มีคนหายไม่แน่ใจ6ตุลา14ตุลามีรายงานของคนหายชัดเจนมากขนาดไหนแต่ในหลายๆบริบทนะคะประเทศไทยเรานิยมนะคะไม่ค่ะออกกฎหมายนิรโทษกรรมไว้ด้วยบ้านให้ตัวเองไปแล้วแต่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดำเนินการต่อนะคะว่ากรณีนี้ทั้ง9รายไม่รู้เราจะไปบอกทริคเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะยังไม่มีกฎหมายนิรโทษกรรมกับการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะซึ่งก็เป็นโชคดีอันหนึ่งถ้าเทียบกับกรณีอื่นๆนะอันที่2อายุความก่อนหน้านี้ไม่มีข้อหาความผิดเรื่องการบังคับให้สูญหายด้วยทำให้ไม่มีการสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจังเราก็เพิ่งจะมีกฎหมาย1ปีนะคะก็มีหวังว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะกรณีนี้หาย4ปีก็อาจจะยังมีความสามารถนะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้คืออัยการตำรวจ DSI และฝ่ายปกครอง4หน่วยงานเลยนะคะต้องวิ่งแข่งกันทำหน้าที่นี้และค้นหาความจริงให้ได้ว่าทั้ง9รายหายไปที่ต่างประเทศเนี่ยโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและได้อำนาจจากเจ้าหน้าที่รัฐจริงอย่างที่ญาติและสาธารณชนและข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเชื่อได้ว่าน่าจะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามประมวลนี้นะคะความร่วมมือระหว่างประเทศจริงๆไม่ยากเลยอย่างที่อธิบายไปนัดกินข้าวกลางวันกันแป๊บเดียวนัดได้นะประธานสภาเดินทางไปกัมพูชาแวบเดียวไปได้นายกรัฐมนตรีปัจจุบันนายกอดีตรัฐมนตรีเจอกันได้ความร่วมมือระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาสำคัญขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากของรัฐบาลประชาธิปไตยนี้ใช่ไหมคะการเข้าถึงพยานหลักฐานคุณเจนได้ปูพื้นที่ไว้เยอะแล้วนะคะว่าพยานหลักฐานที่มีและยืนยันข้อเท็จจริงที่เราอยากได้2ประการก่อนก็คืออยู่ที่กัมพูชาในวันที่ถูกลักพาตัวและถูกลักพาตัวไปโดยบุคคลไม่ว่าจะสืบสวนสอบสวนได้ว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่กัมพูชาแล้วเป็นใครนะคะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชานะคะสิ่งที่สำคัญก็คือการบังคับให้สูญหายอะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้โดยคนแค่3 4 5คนมันยากมากที่จะทำให้1คนหายไปโดยไม่พบร่องรอยโดยปกติแล้วอย่างเช่นในคดีทนายสมชายมีนายตำรวจเพียง5นายเกี่ยวข้องและถูกดำเนินคดีต่อมาถูกยกฟ้องในชั้นศาลฎีกาเพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอและความเป็นอิสระของผู้พิพากษาอาจจะยังไม่ถึงขั้นนะคะที่จะทำให้เราได้ความจริงทั้งหมดมีอีกหลายบุคคลที่อยู่ในสำนวนคดีและไม่ถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันคดีบิลลี่นะคะก็เราทำคดีอยู่กับทนายบีด้วยพยานหลักฐานที่ DSI
ระเตรียมมามีความพร้อมและมีเนื้อหาที่เชื่อได้ว่าจำกลุ่มจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดที่ถูกฟ้องในหลายๆข้อหาแต่ศาลก็กลับตัดสินเพียงข้อหา157นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องการไม่ส่งตัวบิลลี่ไปให้กับพนักงานสอบสวนเรื่องน้ำผึ้งผิดกฎหมายประเด็นที่สำคัญและคิดว่าพวกเราต้องก้าวข้ามไปให้ได้นะคะก็คือความกลัวญาติผู้สูญหายหลายกรณีบนทั้ง9กรณีนี้ในห่วงเวลาที่มีความหวาดกลัวสูงมากสิ่งแรกที่ทำไม่ใช่การรวบรวมพยานหลักฐานนะเป็นการลบและทิ้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปซะให้หมดรวมทั้งกลุ่มเพื่อนและผู้ใกล้ชิดด้วยอันเนื่องมาจากความหวาดกลัวความหวาดกลัวเหล่านั้นมีจริงไหมจริงค่ะตัวเป็นๆอยู่ตรงนี้ก็ถูกคุกคามจนไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตปกติยังไงจนกระทั่งต้องฝ่าฟันความกลัวออกมาแล้วก็เรียกร้องสิทธิให้กับตนเองแล้วก็อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคมากมายที่มีนะคะแต่เราก็คิดว่าโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยเราอยากที่จะทำความเข้าใจกับสาธารณะด้วยว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะก้าวผ่านความกลัวแล้วก็มาช่วยกันยุติการบังคับให้สูญหายได้จริงๆในสังคมไทยแล้วก็ในสังคมโลกนี้ด้วยค่ะ